เดี๋ยวบอกให้เพราะเงิน04ใช่ไหมนี่แสดงว่าความศักดิ์สิทธิ์มาก่อนบนราคาอันนี้แม่หูขีดด้วยนะหูขีดก็คือตรงใบหูข้างซ้ายหลวงพ่อจะมีขีดเกินอันนี้นิยมสุดของบล็อก04แล้ว04เนี่ยตรง2นาฬิกา2นาฬิกาจะมีรอยตัดปิ้นเป็นไงแมนเป้ไหมเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะตรงขอบเนี่ยจะมีรอยตัดปิ้นนี่คำว่า2นาฬิกาคืออะไรตรงนี้เที่ยงคืนใช่ไหม1นาฬิกา2นาฬิกา3นาฬิกาฉะนั้นถ้า8นาฬิกาอยู่ตรงนี้ถ้า6นาฬิกาอยู่ตรงนี้ถ้า2นาฬิกาอยู่ตรงนี้ไปส่องดูตรงนี้ปุ๊บหลังติ่งตัวตัดมีติ่งปิ้นนี่นะครับอ่ะวันนี้มีใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับพระเครื่องสวัสดีครับพี่ตีปทุมพี่ตีปทุมเนี่ยจะส่งหลวงพ่อเงินบางคามาให้ผมทุกเช้าขอบคุณมากๆเมื่อคืนอาจารย์อยู่ V3 ป่ะปั่นซะเหลือเกินนะคุณเบาโบโซนะฮะ V3 เขาคงหมายถึงอะไรนะจิ้มมาก่อนเขาพูดอะไรทิปเปิลทอยป่ะใช่ไหมเนี่ยปั่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเขาบอกอาจารย์เราก็ตายแล้วนะครับเป็นไรเหรออ๋อเมียดูไลฟ์สดแล้วบอกว่าไปอยู่ห้อง V3 คุณจะมาพิมพ์ว่าโอ๊ยขอโทษครับผมล้อเล่นไม่ได้นะ ที่ตรายรัตน์พระสร้างกี่เหรียญน่ะเอาจริงๆนะครับสร้างมาแล้วเกือบ100ปีอ่ะถ้าไม่มีบันทึกอ่ะใครจะมาคาดคะเนอ่ะมันก็ยากนะแต่สำหรับผมอ่ะมากน้อยอ่ะไม่สำคัญเท่าศักดิ์สิทธิ์ครับวัดธาตุโป่งนกมีหลวงพ่ออะไรต้องขออภัยบางทีผมรู้ไม่ถึงจริงๆนะครับ V3 หรือ V สวีทอันนี้ปั่นจัดเลยแสดงเป็นคนราชบุรีแสดงเป็นคนราชบุรีเนี่ย V3 หรือ V สวีทเนี่ยปั่นจัดเลยพี่บอโบโซเนี่ยแสดงเป็นคนราชบุรีนะครับสวัสดีครับพี่เก๋าบางสะพานสวัสดีครับพี่ปิงมโนไทยสวัสดีครับพี่สุรศักดิ์สวัสดีครับพี่ตีใหญ่นะครับมาโขต้องบอกว่าเมื่อคืนมันยังไงสวัสดีครับพี่บัณฑิตนุสรสวัสดีครับพี่นะทับทิมสวัสดีครับอาจารย์ชาติชัยศรีต้องเรียกว่าอาจารย์แล้วนะใช่ป่ะตอนนี้เรียกเขาอาจารย์แล้วนะเพราะกลุ่มภาพผมเขามีคนติดตามเยอะตอนนี้เขาอาจารย์ชาติชัยศรีแล้วสวัสดีครับโลหะทองเหลืองเก่าจะอมเขียวหน่อยใช่ไหมพี่ไม่มีคำอธิบายหรอกถ้าพี่เห็นด้วยตาตัวเองอ่ะพี่จะมีศัพท์เป็นของตัวเองเขียวได้แดงได้ลักษณะเก่าเป็นยังไงอ่ะพี่ต้องเห็นของจริงคนที่เห็นของจริงเป็นคนตั้งคำศัพท์วิธีจะเห็นของจริงคือไปหาพระที่ไม่แพงไม่เล่นกระดิ่งวัวก็ได้ที่ตำหมากก็ได้ขันโบราณก็ได้ขันลงหินน่ะใบหนึ่งไม่กี่ตังค์ก็พันกว่าบาทแต่ทำให้เรารู้ว่าทองเหลืองที่มีอายุเป็นร้อยปีเป็นยังไงพระเครื่องก็เป็นที่เป็นทองเหลืองถ้าอายุร้อยปีเหมือนกันก็จะลักษณะเดียวกันครับผมยูวีนิวคอร์ขอบคุณครับพี่บ้านและที่ดินแต่วันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่แน่ใจใช่ไหมจะเจอกันอะไรนะเชลซีนะครับเชลซีนี่แปลว่าอะไรนะเชลแปลว่าหอยซีแปลว่าเห็นหอยใช่ป่ะเชลแปลว่าหอยไหมซีแปลว่าเห็นถูกป่ะผมอธิบายถูกป่ะถูกขังบ่อยครับตอนนี้เน็ตไม่เสถียรใจเย็นๆเดี๋ยวพรุ่งนี้อินเทอร์เน็ตมาติดก็จะปกติครับคือผมอะที่ผมต้องให้ไลท์ห้องนี้ทุกวันอะเพราะว่าผมย้ายยันวัดถ้ำขุนแผนอะมาไว้ที่ห้องนี้แล้วผมก็เลยคือเมื่อไหร่ที่ผมไม่อยู่ใกล้ยันวัดถ้ำขุนแผนผมจะไม่สบายใจแค่นั้นเองครับสมเด็จสายลุงดีจริงไหมครับดีครับนะครับดีทุกหลวงพ่อเลยพ่อแพรพ่อขอมพ่อนะกล้วยนะครับ
ดีทุกหลวงพ่อเลยโอ้ดำเนินเธอสวยเหลือเกินดำเนินของพี่นี่พี่ไปยังคุ้มดำเนินเลยทำไมรู้จักอะไรเยอะอย่างนี้ล่ะพี่บอลโบโซเนี่ยนี่คนละลีแน่ๆนะรู้จักคุ้มดำเนินด้วยขอบคุณมากครับพี่กฤษณะพี่บ้านและที่ดินนี่วันนี้ผมโฆษณาไปให้เยอะเลยนะนี่สมเด็จสายลุงดีจริงไหมครับดีครับพี่วสันต์มา มีคำถามอะไรถามพูดคุยกันถามหน่อยครับผู้สุภารามนุนรัศมีมีลงรักไปทองดูยังไงเอาง่ายๆก็ดูรักให้เก่าดูทองให้เก่ารักเก่าทองเก่าดูยังไงผมก็บอกเสมอว่าให้ไปอภัสรัตนะมาดูเชลซีแปลว่าหอยทะเลก็ได้นะครับพี่วิโรจน์อ๋อซีแปลว่าทะเลเชลแปลว่าหอยเชลซีแปลว่าหอยทะเลโอเคขอโทษขอโทษผมเรียนคิดว่าซีแปลว่าเห็นครับขอโทษอันนี้ขออภัยอย่างสูงครับนะครับบ้านอยู่ดำเนินอยู่ตรงไหนครับพี่บอลอยู่ตรงไหนครับเชลซีแปลว่าหอยทะเลก็ได้ครับพี่วิโรจน์นะครับติดคุ้มเลยนะอาจารย์ช่วยตอบคำถามหน่อยได้ครับพี่กฤษดามีอะไรให้ผมตอบเช็คภาพในแอปทำยังไงเหรอครับส่งภาพมาแล้วก็มีคนตรวจเช็คให้ผมมีพระทองเหลืองวัดโพเตี้ยพ่อขำหายากนะจะซื้อหรือออกพี่บีคือจะโชว์หรือจะขายครับพี่สังคมจะโชว์หรือจะขายเต่าปลิวออกวัดไซทองพัฒนามีแน่นอนครับอาจารย์ครับในกรณีที่ทรงตรวจเป็นพระไม่แท้แต่ทรงประกวดได้ที่หนึ่งสองใบคืออะไรครับก็ตอนตัวจริงมาดูแล้วล่ะใช่ไหมก็คืออย่างเงี้ยถ้าส่งมาตรวจแล้วไม่แท้แต่มีใบรางวัลติดที่หนึ่งดีไงคุณก็ได้นำเข้ามาให้ผมดูแล้วก็ได้หาความจริงเป็นเคส by เคสไงดีไหมวัสุนอ๋อพอโตวัสุนข้างในทำจากไม้ลวกนะพอโตวัสุนนะสัญญาณติดใช่ครับจะติดขัดเล็กน้อยครับสมเด็จลังพูดดีหรือเปล่าดีครับมีพักกูพระปานดวงตาพี่ราชารับครับนะครับสวัสดีพี่หัวมันปืนพี่กฤษดาดีครับเยี่ยมไปครับพี่จีบอกเยี่ยมไปครับพี่บอกจ้านะฮะวัดศูนย์ก็พอโตวัดศูนย์นะครับข้างในทำจากเนี่ยไม้ลวกสวัสดีพี่โอเคครับขอบคุณครับพี่หัวมันปืนพี่ลุงโรจน์สวัสดีครับเนี่ยแสดงแฟนเพจผมมาเก่งหมดแล้วนะจริงๆไปดูพักกันเลยไหมพี่รัฐพลสวัสดีครับมีร้านกาแฟอยู่ที่ปราณบุรีใครผ่านไปปราณบุรีแวะไปชิมร้านกาแฟของพี่รัฐพลได้ชื่อร้านอะไรครับพี่รัฐพลเนี่ยโฆษณาให้ด้วยสำหรับแฟนเพจเราใครมีอะไรอยากให้ผมโฆษณาพิมพ์มานะครับทำธุรกิจอะไรอยู่ที่ไหนสวัสดีครับอาจารย์โอ๊ตโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับพี่กิตติพัฒน์ไลน์ส่งรูปภาพได้ทางไหนเหรอครับต้องโหลดแอปพลิเคชันก่อนง่ายๆครับเพิ่มเพื่อนทางไลน์แอดสันขวาน S U N K W A Nครับผมสมเด็จสายลุงปี11ดูไงครับก็ดูให้ดูภาพผมปี2510เฮ้ยเบรกเอียดเลย2411อันนี้จะพิสดารแล้วพี่ส่งเข้ามาตรวจเช็คได้ครับจะค่อนข้างพิสดารแล้วสายลุงปี2411รอชมปู่อินวัดโบสถ์ได้ครับดูจราปู่สุขโพไซทองใช้ดีปู่สุขโพไซทองเขาเรียกว่าหลวงพ่อเงินบางคานแห่งแดนอีสานน่ะจริงพระท่านหลักล้านขอให้ทันท่านได้พลังจิตท่านดีแน่นอนครับผมหลวงปู่สุขหลังตะกุดมีป่ะครับรัศมีก็ขดูพาให้เก่าอะครับเป็นไปได้หมดครับผมเปิดคอกม้าอยู่ครับโอ้แจ๋วเลยม้าดีม้าเด่นบอลบูโซนะฮะม้าเทศม้าไทยม้าอาหรับนะครับนี่ติดต่อที่คอกม้าเบาโบโซนะคะโฆษณาพอได้ไหมมีอะไรผมโฆษณาอีกมั่งนะครับสวัสดีครับน้องนัทบ้านโป่งใครทำธุรกิจอะไรพิมพ์เข้ามาผมโฆษณาให้ต่อไปต้องให้อาจารย์โอ๊ตเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะให้ผมโฆษณาอะไรมาใครมีธุรกิจอะไรพอแจกมาโชคโกหกสร้างกี่เนื้อที่เห็นมีทองแดงครับเห็นแต่ทองแดงนะอาจารย์ครับวันนี้ประชุมพ่อประชุมวัดท่ามะเดื่อเขามีอะไรกันครับพ่อชุ่มนะฮะเขามีอะไรกันก็มีว่าพ่อชุ่มอ่ะซื้อได้พระบ้านหลุดเข้ามาในห้างเขาก็ตัดจบกันไป300,000
อ่ะมีประการชนิดเท่าที่ผมรู้ข่าวมาเหรียญหายากประชุมธรรมเดือเหรียญเสมาปี2469ปีเดียวกับพ่อกลั่นป้อมบางนาครับอาจารย์ขอบคุณครับพี่ป้อมบางนาบางนานี่ก็ต้องอยู่กทม.ที่จะออกไปทางชลบุรีแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ดำรงเนินการสวัสดีครับพี่8กรกฎาคมพี่เลี่ยมอึ้งสวัสดีอาจารย์มีพ่อลุงท่ากระบือ2469ส่งลงไปดูนะครับอย่างว่าแท้หรือเก๋แล้วจากพี่ติดตามไลฟ์ผมมาพี่คิดว่าแท้หรือเก๋ถ้าติดตามไลฟ์ผมจริงๆผมว่าพี่ต้องดูได้แล้วผมคิดว่าพี่ต้องดูได้แล้วพี่โหลดแอปได้หรือยังครับพี่ซิวานะครับสวัสดีครับพี่สานิทนัดวางข้างๆทางอาจารย์บล็อกเก็ตหลวงพ่อสดขาวดำข้างล่างมีตัว P มีไหมบล็อกเก็ตขาวดำโอเคข้างล่างมีตัว P ก็ของ่ายๆนะเถียงกันยังไม่จบเลยเรื่องล็อกเก็ตพ่อสดเนี่ยนะผมบอกให้เถียงกันยังไม่สดผมเคยมีคลิปเรื่องล็อกเก็ตพ่อสดให้ดูเนี่ยน่าจะประมาณสัก3ปีแล้วลองไปย้อนดูฝากส้มโอด้วยครับพี่ขอบคุณครับส้มโอหวานนะครับไม่ต้องพึ่งข้าวสารขาวนะลูกสาวไม่ต้องงามข้าวหลามไม่มีเผาแต่ส้มโอขาวลูกใหญ่เนี่ยอยู่ใกล้ลิ้นจี่อัมพวาติดต่อที่ผู้ใหญ่ปิงอัมพวา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 โอเคไหมเนี่ยเพราะว่าปิงมานายนี่เขาเพิ่งจะได้เป็นผู้ใหญ่ป้ายแดงของเขตบ้านเขานี่เขามีปลูกส้มโอแล้วก็มีลิ้นจี่นะครับพี่อ้อร้านกว้างขอบคุณครับหลวงพ่อเงินและบางคารเนื้อดินมีไหมมีล้านเปอร์เซ็นต์มีครับนะมีครับสวัสดีครับสวีเดนไม่หนาวแล้วขอบคุณครับนะพี่อุ้ยแบมสุขสวัสดีครับหนูมีพ่ออยู่ร้อยกว่าองค์รับเช่าไหมคะหนูมีของพ่ออยู่ร้อยเช่าสิครับพี่วะนิดาพี่วะนิดาส่งมาให้ผมหน่อยส่งมาตอนนี้เลยได้ไหมส่งเข้าอินบ็อกซ์เพจเลยถ้ามีระดับเป็นร้อยองค์เนี่ยโอ้โหคนที่จะมีพ่อปานดวงตาลได้ร้อยองค์เนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ดอนนะครับมหาราชที่จะได้ไปนะถ้ามีระดับร้อยองค์นี้ต้องเป็นคนแบบที่ไปอยู่ตอนที่แตกปั่วส่งมาหน่อยครับพี่วนิดาถือว่าเป็นข่าวดีนะถ้ามีหลวงพ่อปานฝากกุวัดดงตาลอยู่เป็นร้อยองค์นะพี่สังโครมสวัสดีครับพี่กิตติสิงห์อาจารย์ปู่บุญโหเนื้อว่านปู่บุญเนี่ยพี่ไก่สแตนดาร์ดของปู่บุญเลยนี่เห็นไหมซุ้มเว้าเนื้อว่านซุ้มแหลมเนื้อว่านนะสวัสดีครับพี่รัฐพลริ้วสกุลนี่ผมได้ข่าวดีมากว่าพี่รัฐพลจะไม่มีส่วนร่วมในแอปพลิเคชันของผมด้วยสวัสดีครับพี่ทินกรพี่ชาวริศพี่ผู้ใหญ่พายุปู่อินเนื้อเงินหนึ่งเดียวในวงการที่สุดแล้วขอบคุณครับพี่ตะวันเพิ่มเป็นเพื่อนไปหลายแล้วครับเพิ่มเป็นเพื่อนไปหลายแล้วเพื่อนผมหรือจริงๆถ้าเป็นสมาชิกในเพจสันขวานะพี่ส่งอินบ็อกซ์มาได้เลยนะแต่ถ้าเพิ่มเป็นเพื่อนผมมันจะยากหน่อยเพราะว่าเพื่อนผมเต็มมานานแล้วเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเต็มมานานแล้วถ้าเพิ่มเป็นเพื่อนผมมันจะยากหน่อยผมเปิดมานานแล้วโทรศัพท์ผมก่อนตอนนี้มีคำขอเป็นเพื่อนอยู่1,000กับอีก1ท่านนะครับก็จะนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยๆดูให้อยากเช็คพระไวๆพี่วันผมบอกเลยว่าอีก4วันนะครับผมมีอยู่1องค์แต่ไม่ใช่ขาวดำนะครับลองนะลองส่งมาเช็คครับคือถ้าผมมาเห็นแล้วอันไหนถูกใจเดี๋ยวผมติดต่อกับราคาปูสุกโพไซทองแรงเปล่าอยู่ที่รุ่นครับพี่ณรากรอยู่ที่รุ่นนะครับปิดตาจิ๋วอุดกิ่งหลวงพ่อมหาโพวัดคลองมอนองค์ท้าวเม็ดถั่วเขียวมีสร้างไหมปิดตาจิ๋วอุดกิ่งคือมีแน่นอนผมเห็นบ่อยด้วยนะเป็นปิดตาแล้วก็มีกิ่งมีทั้งเกศและแท้
ดูคุกรักให้เก่ากับพี่ครูตุ้ยสวัสดีครับน้องปอนพาณิชย์วันนี้รอชมเพราะอินเนื้อเงินภาพขาวดำหลวงพ่อหายวัดบางกลุกเพชรบุรีพอรู้จักนะครับต้องบอกว่าไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเพิ่งได้ยินเนี่ยพ่อหายวัดบางกลุกนะครับสวัสดีพี่ลุงเบสพี่สุขโตสปอร์ตโฆษณาก็มานะครับพี่ทัศพลได้ความรู้เยอะแล้วครับกับเพจของอาจารย์ขอบคุณครับพี่กฤษณะพี่อวยชัยพี่อำนาจปิยชัยกมลอยากเช็คพระไวๆเอางั้นไปเลยไปดูกันนะครับติดตามมานานไม่ใช่ครับไว้เพิ่งจะเข้าแอปได้ขอบคุณครับขอชมแอดมินสันขวัญด้วยนะครับทำงานดีมากเลยมากสุดจริงแอดมินผมนอนตีห้าทุกวันครับตอนนี้ใส่แว่นไปหลายคนแล้วครับสวัสดีครับนะพี่มนเทียนอ่ะไปดูภาพวันนี้กันดีฝ่าว่ามีอะไรมาบ้างแล้วก็โอ้พระเครื่องวันนี้ไม่ใช่น้อยนะเยอะมากนะนึกว่าน้อยนะเมื่อวานเช่ามา 900,000 ฝ่ายังเหลืออีกประมาณเยอะแถมวันนี้มาอีกอ้าวอาจารย์มีแนวทางรวบรวมโชว์พระตรวจแล้วไม่แท้พร้อมเหตุผลประกอบเหล่า FC ได้เข้าไปอ่านศึกษาเรียนรู้ไหมครับคงจะเป็นเรื่องของอนาคตแต่ที่แน่อันไหนสงสัยอะมาถามหน้าไลฟ์ได้นะครับมาดูซิวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มีอะไรบ้างมาไปดูกันแล้วก็ล่าสุดนี่เขาเรียกว่าเกิดเหตุการณ์แบบโด่งดังทั่วโลกเลยนะเหรียญห้องเงิน04นี่ต้องให้คุณณเดชคิมุยะมาเล่าหลวงพ่อเงิน04รถชนตัดหน้ารถ10ล้อโอ้โห10ล้อลากรถไปเละเทะเลยคนไม่เป็นอะไรเลยนี่ล่าสุดเลยที่บ้านโป่งพี่อานนท์ช่วงนี้จะรับผลได้เร็วช่วงนี้จะรับผลได้เร็วเพราะว่านะครับเริ่มเข้าสู่ระบบที่เข้าที่เข้าทางเริ่มสู่ระบบที่เข้าที่เข้าทางในตอนนี้ราคาเหรียญกลมนี่04วันนั้นแบ่งปัน05ไปเหรียญนี้04นะครับพี่น่าจะยุคแรกเมื่อวานมีใครถามหาเดี๋ยวส่งวัดมอนต้องไปหามาให้ดูไอ้เรานี่เป็นไงต้องไปเสียตังค์บอกใครมีมั่งเอามาที่ยอดธงวัดมอนนี่แท้ดูยังไงแท้พี่ๆใกล้ดูให้เป็นทองผสมยอดธงวัดมอนดังมาคู่กับปิดกาบ้านใช่ประสบการณ์มาแล้ว04นี่เหรียญกลมเล็กนี่ฮะแท้ไหมครับแท้ครับนี่แท้เพราะว่าเป็นโลหะทองเหลืองนี่ที่เก่าใช่ไหมยอดธงวัดมอนดังมานานนี่แหละครับยอดธงที่เกิดประสบการณ์ด้านมหาอุดคงกระพันชาตีสมัยก่อนเขาจะมีคำพูดเลยว่ายอดธงวัดมอนปิดตาบ้านยางรู้เปล่าว่าถ้าจะได้ยอดมงยอดธงวัดมอนหนึ่งองค์เนี่ยต้องทำยังไงแต่ไม่ใช่รุ่นสามนะเป็นรุ่นแรกนะฟังพี่ดีๆนะเผื่อพวกหนูเราไม่รู้ต้องเอาเหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อม2เหรียญแรกจึงจะได้ยอดธงวัดมอน1องค์ตอนนี้เหรียญพ่อคงวัดบางกระพร้อมเป็นเบญจภาคีเหรียญละ3ล้านแต่ในอดีตต้องเขาไม่ได้ตีเป็นราคาเงินไงเขาเอาไปแลกกันเนี่ยต้องเอาเหรียญพ่อคง2เหรียญน่ะไปแลกจึงจะได้ยอดธงวัดมอน1องค์ครับเนี่ยพระแท้จะมีธรรมชาติที่เข้าใจง่ายโอ้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยอ้าวผมเป็นคนชอบเก็บรูปผมชอบมากเรื่องรูปเนื้อเหมือนพ่อเงินเลยฮะเนื้อเหมือนพ่อเงินเลยยอดธงสมัยก่อนบอกเลยว่าสุดที่สุดครับของยอดธง
ผมเรียนจบวัดมอญเลยไม่มีสักเรียนโอ้โหอ้าวอันนี้คือโอ้โหนี่ๆๆๆๆอันนี้พระในถาดพระในถาดพระในถาดพ่อเงินทำไมไม่บอกราคาฮะนี่เขาบอกว่าพ่อเงินทำไมไม่บอกราคาจะต้องบอกว่าเดี๋ยวบอกให้เพราะเงิน04ใช่ไหมนี่แสดงว่าความศักดิ์สิทธิ์มาก่อนมูลราคาอันนี้แม่หูขีดด้วยนะหูขีดก็คือตรงใบหูข้างซ้ายหลวงพ่อจะมีขีดเกินอันนี้นิยมสุดของบล็อก04แล้ว04เนี่ยตรง2นาฬิกา2นาฬิกาจะมีรอยตัดปิ้นเป็นไงแมนเป๊ะไหมเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะตรงขอบเนี่ยจะมีรอยตัดปิ้นนี่คำว่า2นาฬิกาคืออะไรตรงนี้เที่ยงคืนใช่ไหม1นาฬิกา2นาฬิกา3นาฬิกาฉะนั้นถ้า8นาฬิกาอยู่ตรงนี้ถ้า6นาฬิกาอยู่ตรงนี้ถ้า2นาฬิกาอยู่ตรงนี้ไปส่องดูตรงนี้ปุ๊บหลังติ่งตัวตัดมีติ่งปิ้นนี่เห็นไหมครับกูสุกฮะกูสุกแหมใครตาดีจังอ้อยจะเหลือไว้ใช้สักองค์ได้ไหมเนี่ยได้เทคนิคเพิ่มแท้เลยพิเศษมาเมกาสิทธิ์ด้วยลำบึกเดียก็จะเหลือไว้ใช้สักองค์ไม่รู้ว่าเพื่อนจะเมตตาหรือเปล่าได้ข่าวว่าจะแบงค์ขาดรุดไปองค์หนึ่งใช่ตัดชิดปีกไก่แท้ครับต้องรวมธาตุโลหะถึงจะทำได้องค์นี้แท้อัตโนมัติพี่เสมาบอกแท้เลยลำบึกเข้าใจง่ายตะกั่วก็หลักล้านแล้วองค์นี้จะเท่าไหร่ต้องบอกว่าลืมอะไรรู้ไหมแบงค์ลืมเอาออกนะวันนี้นั่งมีเนี่ยคนเอาพระมาให้ลืมเอาออกนี่วันนี้มีพระเหมาแบ่งไหมครับอาจารย์พี่คณาธิบอกเป็นล้าน อะสงสัยอันไหนอยากรู้ไหมว่าแท้เก๊ดูยังไงคุยกันก่อนได้เด้อแอดมินมีสเตคินไหมลูกขอทริกการดูปูสุกเก่าอย่างเดียวทุกอย่างคือเก่าอย่างเดียวโอ้โหแล้ววันนี้ผมได้เหรียญที่นะกระเป๋าผ้าพี่มายังลูกผมบอกให้นะวันนี้เป็นวันที่ผมอะมีความสุขที่สุดอีกหนึ่งวันนี่ต้องบอกว่าใช่ป่ะผมลงเฟซบุ๊กผมตะกุดเมื่อวานเสียดายมากมาไม่ทันผมลงเฟซบุ๊กผมเกี่ยวกับนะพอชุมทำมาเดือนลงไป20ชั่วโมงที่แล้วนี่มีเฮฮากันเลยมีเหรียญพ่อชุ่มวัฒนมาเดือขึ้นมาที่ศูนย์พระเครื่องใหญ่พันทิพย์งามวงวานได้ข่าวแววๆว่าโดนกันไป 300,000 นะครับ
เหรียญราชบุรีอ่ะขอให้สวย 300,000 นี่ผมยังไม่ได้เห็นเลยคิดดูดิโหดไหมเราไม่ได้เห็นอ่ะตอนนี้นอนไม่หลับเลยว่าเหรียญที่เข้ามาใหม่ในวงการเราไม่ได้เห็นได้ยังไงกำลังมาแรงเลยครับพอชุมธรรมเดือแต่มีน้องๆรายงานมาแต่ว่าพี่มีเหรียญหน้าใหม่วงการเข้ามาหรือว่ามันตอกย้ำว่าอะไรสวยกว่าของพี่โอ้โหเนี่ยถูกป่ะสวยกว่าของพี่ไอ้คำนี้มันจี๊ดไปในหัวใจเลยเหรียญราชบุรีถ้าเหรียญหายากและสวยไม่ผ่านมือผมเนี่ยโหนอนไม่หลับจริงน้าชายแท้ๆพ่อเงินใช่นะได้ความรู้จากเพจพี่เยอะมากครับขอบคุณมากๆวิจิรวัฒน์เหรียญแบบเนี้ยอย่าเจอขึ้นอ่ะอย่าไปขายถูกนะนะกำไรเต็มๆมีน้อยเขาโดนกันไป 300,000 เหรียญนี้ผมขายไปนานแล้ว 200,000 กว่าบาทเนี่ยพี่แต่เหรียญที่มานี่ตัวเปล่าเลย 300,000 แล้วได้ข่าวว่า 300,000 นี้ยังจะไหลไปอีกนะโอ้โหยาวๆดังนั้นเหรียญเก่าๆของเมืองราชบุรีเนี่ยนะครับขอให้แท้และสวยขอดาวอีก70ดวงได้ไหมเอ่ยพร้อมถ้าวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดจะคุยแล้วแสดงว่าอยากจะนะเตรียมตัวออกเดินทางได้อยากชมพระกด111มาหายากนะอยากชมพระกด111มามีแอปช่วยเหลือวงการพระถือว่าสุดยอดมากขอบคุณครับพี่พงษ์นะงามขอบคุณพี่แน่โชคดาว10ดวงตอนนี้เหลือตอนนี้300,000ยังหายากคือหาไม่มีหรอกครับแล้วกูอินเนื้อเงินผมว่าเป็นล้านมีเนื้อเดียวโอ้โหกดหนึ่งมาเพียบเลยเนื้อไม่มีหนึ่งไม่มีราคากลางรู้เปล่าว่าทำไมผมถึงยังไม่เลี่ยมผมรอให้ที่เขาตีแปลงมาเนี่ยกลับเป็นผิวเดิมก่อนรอให้ที่เขาตีแปลงมาเนี่ยกลับเป็นผิวเดิมก่อนนะครับนิดนึงอ่ะมาอยากได้พระแบบไหนก่อนอยากได้พระอะไรก่อนอยากได้พระอะไรก่อนครับบอกได้เลยเหมามาก่อนครับตังในบัญชีไม่ค่อยมีจะส่งดาวสักหน่อยขอบคุณครับมาเบาเบาเหมาเบาเบาส่งพระได้แล้วพี่บอลบอกพี่บอลส่งมาได้แล้วพระลีลาเมฆขนุนรู้เปล่าว่าอ่ะแอดมินเปิดกล่องมาแล้วเอากล่องเหรียญมาให้พี่ทีเหรียญนี้เพื่อนเพื่อนรู้ไหมเพื่อนเพื่อนคิดว่าเหรียญที่หายากที่สุดอ่ะของสมุดสงครามเหรียญหลวงพ่ออะไรเหรียญที่หายากที่สุดของสมุดสงครามของพ่ออะไรตะกรุดหนังเสือเมื่อวานตะกรุดปูสุกลงได้แล้วล็อกเก็ตตัวถังของพ่ออะไรครับพ่อเปลี่ยนมากอหลักเพื่อนเพื่อนคิดว่าเหรียญที่หายากที่สุดของสมุดสงครามของพ่ออะไรพ่อแก้วครับพ่อแก้วอ่ะเอาถุงมะเลี่ยมทองหน่อยลูกเพื่อนเพื่อนว่าพออยู่บางน้อยหายากไหมปูเข็มรุ่นแรกมีเปล่าครับเนี่ยปูเข็มเขาอีโต้กว้างเป็ดเดินลุยไฟ108เมตรพออยู่นี่พอแก้วพออยู่พ
พอเที่ยงหลวงพ่อปึกวัดส่วนหลวงรุ่นแรกพิมพ์ซาส่งดาว100ดวงเพราะป้านี่รู้ว่าพ่อปึกส่วนหลวงรุ่นแรกว่าหายากอ่ะโอเคนะครับเหรียญอะไรหายากเราไปพูดคุยกันหายากอยู่ครับพ่ออยู่กราบหลวงพ่ออยู่วัดน้อยผมถามว่าอะไรหายากพ่อตาดบางวันทองหายากไหมเออพี่ตีไปจะบอกพ่อแก้วพ่ออยู่พ่อแก้วพ่ออยู่พ่ออะไรอีกพ่อตาดบางวันทองพ่อตาดอ่ะหลวงพ่ออะไรอีกพ่อปึกส่วนหลวงพ่อปึกส่วนหลวงอ่ะหลวงพ่ออะไรหายากอีกหลวงพ่อเที่ยงนี่หลวงพ่ออะไรใครตอบว่าเที่ยงพี่โบโซหลวงพ่ออ้วมนี่เหรียญหลวงพ่ออะไรอันนี้เหรียญหลวงพ่ออะไรปู่บายหลวงปู่บายครับอ้าวหลวงพ่ออะไรวัดธรรมนิมิตพ่อห้องพ่อบายนี่พ่อแก้วหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรครับวันนี้แทนดูง่ายเลยปี2461มีร้านทำเหรียญในประเทศนี้กี่ร้านครับมาเต็มอิ่มกับเหรียญหายากกันวันนี้ขอบคุณดาวทุกดวงที่มอบให้นะครับมีร้านรับทำเหรียญในประเทศนี้กี่ร้าน2461พอเที่ยงพี่แบงค์โบราณบอกหลวงพอเที่ยงแอดมินเซิร์ชพ่อหลุ่นช้างเผือกเหรียญนะเหรียญพ่อหลุ่นช้างเผือกอีกคนนึงเซิร์ชพ่อบ่ายเหรียญรูปเหมือนพ่อบ่ายช่องลมนี่ศิลปะเหมือนไหมที่ผมบอกไงเพื่อนๆครับถ้างานปีใกล้เคียงกันศิลปะจะเหมือนกันอุ้ยอีกอันหนึ่งเชิญอะไรมานะลูกไม่เห็นเลยนี่เหมือนไหมแม้กระทั่งตัวพอสอคนแก่คนเดียวกันปะบัณฑิตเที่ยงพ่อแก้วเสกปูบายเสกบัณฑิตร้านนาถาจารุปกรณ์นี่ส่วนอันนี้พ่อบายแล้วถามว่านอกจาก6061อะในประเทศเนี้ยมีศิลปะเลยมันมีอีกไหมเซิร์ชเหรียญพ่อสอนวัดป่าเลไล61เนี่ยอันเนี้ยสืบจากศิลป์ก่อนสืบจากศิลป์กันก่อน
่ะนอกจาก6061แล้วยังมีปีอื่นที่แกะพิมพ์ผ้าแบบนี้ไหมคำตอบคือไม่มีอ่ะเนี่ยคุณแฮปปี้นี่ข้อมูลความรู้ก็เยอะนะแจ๋วนี่ดูดิตัวหนังสืออ่ะเหมือนกันไหม2461อ่ะก็คนแกะคนเดียวกันอ่ะก็โรงงานมีที่เดียวอ่ะสืบจากศีลกันได้ความรู้ไปแล้วนะนี่นะครับเหรียญนี้สวยที่สุดในชีวิตที่ผมได้มาเหรียญนี้มีเนื้อชินซึ่งเนื้อชินกับเนื้อทองเหลืองก็เนื้อชินปี61อ่ะปกติอยู่แล้วพอห้องก็มีเนื้อชินพอม่วงบ้านทวนก็มีเนื้อชินบ้านแหลมก็มีเนื้อชินปูสุกก็มีเนื้อชินไม่ได้พิสดารอะไรคู่นี้ความรู้เยอะต้องอาจารย์โอ๊ตครับสุดยอดเลยครูเนี่ยจับเลี่ยมทองเพราะคิดว่าสวยที่สุดละโหวันนี้แทบต้องกราบแทบต้องกราบสองสี่หกหนึ่งอายุ105 ปีนี่วันนี้เจอเหรียญนี้คุณรู้ป่ะอันไหนสวยกว่าผมนะผมสู้ราคาไม่ถอยนาสะสมหนังคู่เก้าสุดๆคมกริบมารวมกัน3เหรียญถือว่าสุดๆครับผมอายไปเลยอ่ะสุดจัดโหครบเลยผมอายไปเลยอ่ะชาวพากสันก่อนสบายใจสุดสร้างตำนานทุกคืนจริงๆ FC ตัวน้อยเอาว่าไลฟ์สดพักเครื่องในประเทศอ่ะว่าเหรียญหายากๆอ่ะมีที่ไหนอ่ะมีเหรียญนี้ออกมาให้เห็นมั้งล่ะมาเก็บกว่าเหรียญเบญจภาคีอีกครับในอารมณ์ผมคือมนุษย์ที่มี3เหรียญในมือได้เนี่ยผมว่ามีไม่เกินเอาเบื่อๆอ่ะมีไม่เกิน3คนในประเทศเหรียญพ่ออินวัดโบสถ์ตัวเก๋ขอเช่าได้ไหมร้านพักเก๋เยอะแยะพี่ไม่แต่งก็200-250นะลงสนามพี่มินพี่วิสิตาบอกเป็นไงพี่มินสุดยอดครับจะให้ลงสนามเนี่ยผมจะเศร้าไหมผมจะให้เหรียญนี้หรือจะให้เหรียญนี้เรื่องเหรียญเก่าแท้หายากประวัติลึกๆยกให้จันโอ๊ตเลยครับคุณภาพเหรียญหายากแต่สันขวานมีนะผึ่งจริงได้ชมเป็นบุญตาแล้วที่สำคัญคือเหรียญนี้ไม่มีเก๊นะรู้ว่าทำไมไม่มีเก๊หาเหรียญสวยไปถอดไม่ได้พี่มีนบอกทุกเหรียญหาเหรียญสวยไปถอดไม่ได้นี่เบอร์จะสวยสุดในประเทศวะเนี่ยพี่ไก่บอกว่าเอาเหรียญที่ยังไม่ได้ก็ลงสนามนี่อ่ะมาใจเย็นๆวันนี้เอางี้ดีกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในไลฟ์วันนี้อยู่ในช่องสันขวานเนี่ยจะอีกกี่สิบปีก็ยังคงอยู่แหละว่าเนี่ยเหรียญในมือผมวันนี้นี่มีแบบนี้และไอเทมเลยครับชุด3เหรียญนี้นะครับนี่3เหรียญนี้อ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้ว